วัสดีครับได้เวลาของนายเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับอยู่กับผมฮะไทยรณชัยสิริขันครับวันนี้ข่าวบันเทิงของเราเนี่ยจัดกันมาให้แบบเพียบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัมแบ็กของสีสาว Blackpink นั่นเองนะฮะที่ตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าทำสถิติแบบว่ากระจุยกระจายเลยทีเดียวเชียวนะครับรวมถึงแม่เบ้นพรชิตาครับที่ตอนนี้กำลังอุ้มท้องน้องคนที่3อยู่นะฮะซึ่งก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำบางอย่างนะฮะเพื่อน้องปรางลูกคนที่2นั่นเองนะครับรวมถึงอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองของพี่เมฆวินัยไกรบุตรด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วนะครับและพี่เมฆก็สามารถที่จะกลับมาออกกำลังกายได้แล้วด้วยครับจากทานยาสเตียรอยด์จำนวน4เม็ดต่อวันเพื่อควบคุมและรักษาโรคตุ่มน้ำพองมานานนับปีนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยก็ยังดูแลตัวเองด้วยการวิ่งซึ่งเป็นอีกสิ่งที่รักแต่ก็ต้องระมัดระวังหากออกกำลังกายมากเกินไปทำให้เสี่ยงกับการตุ่มกำเริบขึ้นมาอีกก็เป็นได้ค่ะการวิ่ง10กิโลตอนกินยา6เม็ดมันมีสเตียรอยด์6เม็ดมันช่วยซัพพอร์ตนะเพราะฉะนั้นตุ่มอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันพอกับยาตอนนี้พอเหลือ4เม็ดถ้าเราไปวิ่ง10กิโลเนี่ยวิ่งนานๆอาจจะขึ้นตุ่มนะเพราะว่าสเตียรอยด์มันมีแค่4เม็ดมันจะดึงถ้าเราวิ่ง10กิโลแล้ววิ่งหนักๆมันจะดึงสเตียรอยด์ที่เรากินไปเนี่ยไปใช้งานในการวิ่งแล้วมันจะขึ้นตุ่มเพราะยาที่เรากินมันคือควบคุมตุ่มวิ่ง35นาที35ในประมาณ4กิโลผมก็ไม่กล้าวิ่งเยอะกว่านี้เพราะว่าต้องค่อยๆใช้คำว่าต้องระวังเพราะถ้าเมื่อวานถ้าหากว่าวิ่งชั่วโมงนึงแล้ววิ่งเร็วกว่านี้ตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะมีตุ่มขึ้นที่เท้าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่หวั่นปัญหาเรื่องลูกไม่น้อยค่ะคุณแม่เบนซ์พรชิตานอกจากจะต้องระวังเรื่องของอาการแพ้นมไข่และถั่วลิสงของลูกสาวคนที่2อย่างน้องปรางแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องให้ต้องทำใจที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่ายากสุดๆหลังคุณหมอเตือนให้เจ้าตัวงดให้นมน้องปรางวัยเกือบ2ขวบเพราะหวั่นกระทบสุขภาพลูกชายในท้องอายุครรภ์5เดือนกว่านั่นเองค่ะต้องไม่ให้เพราะว่ามันเสี่ยงไปแล้วไงใช่จากที่เลือดออกนี่คือหมอซีเรียสเลยว่าต้องหยุดต้องหยุดละอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหยุดเพราะมันกระทบกระเทือนโดยตรงเพราะว่าทุกครั้งที่ให้นมอะครับมดลูกมันบีบใช่มันกระเทือนโดยตรงเขาก็เลยบอกว่าขอเลยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าหยุดให้ได้เลยก็จะดีกว่าลูกก็อยากกินนมแล้วลูกก็ไม่มีนมกินด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นก็คือเขามีนมสต็อกแหละแต่คือเขาไม่ยอมกินขวดอ่ะคือเด็กเขาไม่ยอมดูดขวดแล้วเพราะว่าด้วยความที่เขาติดนมติดเต้าอ่ะเขาก็จะไม่ยอมกินขวดแล้วก็ตอนนี้พยายามหานมเป็นนมถั่วเหลืองให้เขาดื่มแทนเขาก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคอย่างน้อยเขาก็ได้บ้างวันละกล่องนึงก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยเสริมโปรตีนด้านอื่นไปแทนใช่น้องแต่น้องฟ้าโอเคตรงที่เขาเป็นคนที่กินง่ายกินง่ายหน่อยตัวคนละเรื่องกับปิมเลยปิมกินได้ทุกอย่างแต่กินยากใช่ปานอยากกินทุกอย่างแต่กินอะไรก็ไม่ได้พิธีกรอารมณ์ดีนุ้ยสุจิรานั่งแทนเป็นผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติมานาน3ปีแล้วถึงแม้จะอยู่ในยุคของเทคโนโลยีที่เชื่อมหลายอย่างให้สะดวกมากขึ้นรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนได้ง่ายแต่ว่านุ้ยออกปากว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปนอกจากมีการสื่อสารผ่านทางโซเชียลแล้วก็ต้องให้ความใกล้ชิดกับผู้ปกครองของเด็กๆด้วยค่ะใกล้ชิดอ่ะนุ้ยใกล้ชิดอยู่แล้วเพราะว่าใช่เพราะว่ายืนอยู่หน้าโรงเรียนเกือบทุกวันเออใช่ต้อนรับพูดคุยแนะนำชิดแชทยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเออนุ้ยมีเวลาให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออโซเชียลหรือว่าไอ้ส่วนของการติดต่อที่มันรวดเร็วจริงๆก็คือไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราสนิทใช่เราใช้ตัวเราอยู่นะโรงเรียนแล้วพูดคุยซึ่งหน้าอย่างเงี้ยมันดีกว่ามันจริงใจกว่าทุกอย่างมันมี2ด้านเราต้องใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะถ้าเกิดมีการสื่อสารเร็วแต่เป็นการสื่อสารแบบเร็วไปไม่คิดให้ดีมันก็ไม่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทุกอย่างให้มันเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าช่วงนี้ขำๆกันก่อนนอนกับมาดามสู่ดีกว่าคุณผู้ชมครับฮะถ้าจะบอกว่าพระเอกที่หล่อมากๆหนึ่งคนนี้ก็ต้องเป็นหมากปรินนะเนาะและถ้าสมมติว่าสาวๆเขามาเข้าใกล้อะไรแบบนี้แฟนของเขาก็ต้องหึงต้องหวงเป็นธรรมดาแล้วมาคิดดูนะฮะว่าหึงหวงขนาดไหนแค่ฉากเลิฟซีในละครคุณผู้ชมครับหนุ่มหมากบ้านเกือบแตกนะหลั
ครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปของหนุ่มหมากปรินทำเอามาดามและสาวๆหลายคนเนี่ยฟินหนักมากเพราะเอ๊ะอะฮีก็ถอดเสื้อเอ๊ะอะก็มีฉากเลิฟซีนแบบว่าคืนกำไรให้แฟนๆเต็มอิ่มแต่ดูเหมือนว่ามีสาวคนหนึ่งจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่จะใครที่ไหนก็คิมเบอรี่หวานใจตัวจริงไงคะก็ตอนแรกๆเขาก็ดูได้หลังๆเริ่มแบบบอกให้เปลี่ยนช่องแล้วโดนงอนครับผมไหนบอกไม่มีแล้วไหนบอกมีแค่ซีนเดียวอะไรเงี้ยก็บังเอิญเปิดมาเอ้ามีแล้วเหรอเรายังตกใจก็ตามบทไงอย่างที่บอกไปตามบทมีแฟนหล่อสาวๆกรี๊ดทั้งประเทศแบบนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะจ๊ะสาวคิมก็อย่างที่หนุ่มหมากบอกนะฮะตามบทนะฮะตามบทนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทนเวลา 11:00 น.ตรงทางช่อง 9 Mirror HD หมายเลข 30ที่แห่งนี้เลยนะครับค่ำคืนนี้ขอบคุณชิปพิธีกรของไทยด้วยครับผมจากมิลานเวดดิ้งไทยขอตัวลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ